ล้อมเหลวได้ยืดได้บิดได้นี่คือวัสดุมหัศจรรย์ที่เอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะมีความแวววาววิบวับสวยงามเทคนิคการสร้างงานศิลปะจากแก้วนั้นทำได้2วิธีคือการหลอมแก้วในเตาหลอมขนาดใหญ่แล้วเอามาเป่าขึ้นรูปและการนำเอาเศษแก้วขนาดเล็กมาหลอมด้วยตะเกียงความร้อนสูงเอามาดัดแปลงเป็นรูปร่างตามจินตนาการซึ่งในประเทศไทยของเราก็เริ่มมีการใช้เทคนิคนี้เมื่อ40ปีก่อนทำออกมาเป็นรูปสัตว์รูปดอกไม้ขนาดเล็กปัจจุบันช่างทำแก้วศิลปะจะใช้แท่งแก้วโบโรซิลิเกตที่ทนทานต่อความร้อนได้สูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสมาใช้แทนเศษแก้วโดยเริ่มฝึกฝนจากการหมุนแท่งแก้วให้คล่องมือเพราะเวลาที่เอาแท่งแก้วเข้าไฟมือของเราต้องควบคุมให้แท่งแก้วโดนไฟทุกด้านอย่างเสมอกันเมื่อหมุนแท่งแก้วชำนาญแล้วก็มาลองฝึกใช้อุปกรณ์ใช้ครีมยืดดัดตัดและทำลวดลายบนเนื้อแก้วใช้มีดเล่มใหญ่ตบควบคุมเนื้อแก้วร้อนๆให้เข้ารูปทรงเมื่อได้ชิ้นงานเบื้องต้นที่ต้องการแล้วเราก็จะต้องทำการคลายเครียดให้เนื้อแก้วซะก่อนงานแก้วที่เราทำเสร็จจะมีความร้อนสะสมอยู่ภายในเนื้อแก้วแต่ละจุดไม่เท่ากันพอเราทำงานเสร็จก็จะต้องปรับไฟที่หัวตะเกียงให้ค่อยๆเบาลงแล้วเผางานแก้วอีกครั้งเหมือนเป็นการนวดให้เนื้อแก้วทั้งหมดผ่อนคลายทำให้เวลาที่แก้วทั้งหมดเย็นลงงานศิลปะจากแท่งแก้วของเราก็จะไม่แตกได้เป็นงานศิลปะขนาดเล็กจิ๋วจากแท่งแก้วที่สวยงามน่าทึ่งชวนให้เก็บสะสมมากๆเลย